ตอนนี้ไปก็เท่ามหาพรหมอาราธนาแล้วแล้วทีนี้เราท่านทั้งหลายก็ให้พร้อมผู้นอนอยู่ก็ให้ตื่นลุกขึ้นผู้ง่วงเหงาเหานอนก็ห้ามห่วงเหงาเหานอนทำจิตใจให้ชื่นบานแล้วอย่าลืมว่าให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรก่อนถ้าว่าไปตั้งนะโมพุทธังไปแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้นั่งให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนเอาทำเลยนั่งทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนไม่ต้องดูคนอื่นดูตัวเราเองไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวเราะเอาขาซ้ายขึ้นมาทับก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาเหมือนขาขวาขึ้นมาแล้วให้เปลี่ยนจากการนั่งพับเพียบให้นั่งขัดสมาธิเพชรเรื่องยังไม่เสร็จก็ให้รีบนั่งนั่งแล้วก็ให้หลับตาไม่ต้องดูหลวงปู่ไม่ไปไหนนั่งอยู่นี่แหละเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับตาหลับตานี้เพื่อไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านออกทางตาหลับตาแล้วก็งับปากไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องพูดกันตั้งตัวตายให้ตรงว่าให้เราตั้งใจของเราให้ดีการนั่งสมาธินี้เรียกว่าแสดงความองค์อาจกล้าหาญไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยหิวเจ็บปวดทุกขเวทนาข้ามให้พ้นรวมจิตรวมใจของเราเข้าไปภายในไม่ให้จิตใจคิดไปภายนอกจะมีความห่วงอะไรอยู่ในบ้านเรือนของเราก็ตามเวลานี้เป็นเวลาตัดให้มันขาดใครจะเป็นใครจะตายอยู่บ้านช่างมันให้เรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆทั้งสามองค์นี่แหละรวมเข้ามาพุทโธคำเดียวลมหายใจเข้าออก แต่ว่าวันนี้จะได้สอนมรณะกรรมฐานให้เราท่านทั้งหลายระลึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าจะแช่งให้เราตายง่ายความตายนั้นมีเหตุการณ์ต่างหากแม้จะไม่เทศเรื่องตายคนมันก็ตายอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่คิดไม่อ่านก็เลยเข้าใจว่าความตายนั้นมันอยู่ห่างไกลตัวเราออกไปความจริงมันไม่ได้ไกลมันเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆก็ตายได้บาลีที่จะต้องนึกนี้ท่านว่า
มรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติอันนี้เป็นภาษาบาลีให้เรานึกเป็นคำบริกรรมแทนพุทโธกันนี้เอามรณังเมภาวิสติเป็นอุบายภาวนาคำว่ามรณะมรณังหมายถึงว่าความตายคนเราและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นผลที่สุดหนีไม่พ้นเมก็หมายถึงเราตัวเรานี่แหละรูปประขันร่างกายที่เราเรียกว่าหญิงชายก้อนธาตุอันนี้ผลที่สุดแก่หรือไม่แก่เด็กหนุ่มแก่อะไรก็เมื่อถึงเวลาแล้วตายแน่ๆใครจะแก้ไขอย่างไรไม่ได้แต่ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆหามาอันนี้คือว่ายังไม่ถึงเวลาถ้ามันถึงเวลาจริงๆแล้วนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนหลับสบายอยู่ก็ตายได้บางคนเราเคยเห็นหรือเมื่อยังไม่นอนก็พูดจาปราศัยอะไรไม่มีผิดปกติเวลาหลับไหลไปแล้วตื่นเช้าไม่รู้ว่าตายแต่เมื่อไรแข็งโดหมดนี่อย่างนี้ก็มีมรณะกรรมฐานนี้ไม่ใช่หลวงปู่เป็นผู้เทศพระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศไว้ก่อนแล้ว คือวันหนึ่งเวลาพระพุทธองค์อยู่ในวิหารมีพระอานนท์พุทธอุปถากนั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสแก่พระอานนท์พุทธอุปถากว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งคืนหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ย้อนพระอานนท์ว่าอันวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์พร้อมโดยพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้พากันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าไม่ประมาทถ้ายังนับได้อยู่แล้วว่ายังประมาทอยู่ตรงนี่แหละที่เรามักจะคิดในใจว่าทำไมหนอเราฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กจนแก่ชราจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็คือความประมาทนี่แหละไม่ได้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกด้วยเหตุนี้ให้เราทุกคนผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทำไมท่านจึงตรัสอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเราไม่ว่าจะตายด้วยเหตุการณ์ใดๆก็มนุษย์เขาต้องดูที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าคนนั้นร่างกายจะนิ่งแน่ไปแล้วก็ตามถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก
ก็ยังไม่เรียกว่าศพยังไม่เรียกว่าตายแต่ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เงียบหายไปเทเน่ก็ให้ชื่อว่าตายละออกมาแล้วเข้าไปไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายให้ทุกคนระลึกได้ว่าอันความตายนี้เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ตอนนี้ไปเราจะไม่ประมาทว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นเด็กๆก็ตายได้คนหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ยิ่งคนแก่คนชรายิ่งตายเร็วดังนั้นเวลานี้เราอย่าได้ประมาทตั้งใจรวมจิตใจเราเข้าไปภายในเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตการล่วงมาแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามไม่ให้เก็บมาคิดนึกในเวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้นึกถึงว่าความตายไม่เฉพาะแต่ตัวเราตายเท่านั้นคนอื่นสัตว์อื่นก็ตายได้เหมือนกันแค่นั้นตอนนี้ไปเราจะไม่ประมาทจะตั้งใจรวบรวมกำลังจิตใจให้สามารถอาถรรพ์ทำใจของตนให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินอย่างว่าระยะนี้เป็นระยะฤดูร้อนความร้อนอบอ้าวเข้ามาถึงร่างกายก็ไม่ให้จิตใจไปคล้องแวะยึดว่าตัวเราร้อนโรคประคันร่างกายเขาร้อนต่างหากช่างมันเถิดเวลาร้อนมันก็ยังมีลมมาพัดให้ดีขนาดไหนเล่าอย่าไปบ่นว่าร้อนไม่ดีร้อนก็เป็นบทสอนใจของเราอย่างหนึ่งคือในโลกมนุษย์นี้เขามีร้อนอย่างนี้แหละเมื่อถึงฤดูร้อนเมื่อถึงฤดูหนาวที่เราผ่านมาก็หนาวอย่างนี้แหละเราผ่านไปไม่ได้เมื่อถึงฤดูหนาวก็หนาวถึงฤดูร้อนก็ร้อนถึงฤดูฝนก็ฝนเปียกให้เตือนว่ามรณังเมภาวิสติความตายนี้ไม่เลือกว่าฤดูร้อนถามใจของเราดูว่าคนเราฤดูร้อนตายได้ไหมตายได้ทุกลมหายใจฤดูหนาวแล้วคนเราตายได้ไหมตายได้เหมือนกันฤดูฝนเราฤดูฝนก็ตายได้เหมือนกันดูฤดูฝนนี่คนเราจะตายมากเสียด้วยเพราะอะไรเพราะว่าฤดูฝนนั้นอาหารการบริโภคของคนเราฤดูฝนมันชักจะมากไปหน่อยยอดไม้เถาวัลย์ปูปลาอะไรในฤดูฝนมันก็มากไปหน่อยทีนี้เจ้าโลภะในจิตนี้กินไม่มีประมาณเลยตายง่ายมรณังเมภาวิสติอย่าได้ลืมจิตเราให้นึกอยู่อย่าได้ประมาทเราจะนั่งภาวนาภาวนามรณังเมภาวิสติอยู่ตลอดเวลานั่งก็แบบไหนก็ตามโดยเฉพาะเวลาเรานั่งขัดสมาธิเพชรนี้ยิ่งตั้งจิตตั้งใจระลึกอยู่ในมรณังเมภาวิสติหรือนึกเป็นภาษาไทยๆเราว่าเราตายนะตายทุกลมหายใจเข้าออก
มันอยากได้อยากดีอยากเป็นอะไรเกินความจำเป็นเกินที่จะได้จะถึงก็ให้นึกถึงในใจของตัวเองเตือนใจว่าเราได้อย่างนั้นมาแล้วมันไม่ตายหรือตายได้มันตายได้เหมือนกันเจตใจที่มันโกรธให้คนโน้นคนนี้นะเมื่อความตายมาถึงเข้ามันก็ตายได้เหมือนกันนี่แหละมรณะภัยคือความตายนี้เราอย่าได้ประมาทถ้าพุทธบริษัททั้งหลายนึกได้ซึ่งความตายนี้ว่านั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้ความตายนี้ไม่ได้เลือกนับตั้งแต่เท้าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมดาสามัญคนทั่วไปจนถึงคนทุกไร่อนาถาสมณะชีพราหมณ์พระภิกษุสงฆ์สามัญเณรผ้าขาวนางชีฤาษีตายทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาต้องตายแน่ๆเมื่อเรานึกเจริญอยู่จิตใจเรายังประมาทอยู่ก็ให้นึกถึงว่าตัวเรานี้เกิดมามีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้ามีพี่น้องร่วมท้องกันกี่คนแล้วคนอื่นเขาตายไปมีไหมญาติกาวงศาคนเราที่เกิดในท้องแม่อันเดียวมีเยอะแยะนับไม่ถ้วนนี่แหละคนอื่นเขาตายไปตายไปทุกคนญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นธรรมะเตือนจิตใจของเราให้ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ให้ท้อถอยเราว่ามรณะความตายนี้ไม่ได้เป็นพี่น้องใครได้เวลาถึงเวลาแล้วมันเข็นฆ่าไปให้ตายได้จริงๆหรือว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราในเวลานี้ยังมีครบถ้วนทุกคู่คนอยู่หรือก็จะมีผู้ที่ตายไปบางคนพ่อแม่ก็ยังอยู่ก็มีลูกตายไปก่อนก็มีบางคนพ่อแม่ตายไปหมดแล้วปู่ย่าตาทวดยิ่งลายตายแต่เมื่อไรไม่รู้จนพวกเราที่เป็นลูกหลานจำหน้าตาของปู่ย่าตาทวดไม่ได้เลยเพราะเขาตายไปก่อนแล้วเนรมรณะภัยคือความตายเป็นของจริงจริงหรือไม่จริงให้เราพินิจพิจารณาในใจของเราขณะนี้ให้น้อมนึกลำลึกถึงว่ามรณะภัยคือความตายนี้หนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นแล้วเราจะหนีไปที่ไหนไม่ต้องหนีไปที่ไหนแล้วหนีเข้ามาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกว่ามรณะมรณังความตายตายได้ทุกเวลานั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้เดินไปมาที่ไหนยังดีๆอยู่เวลามันจะตายขึ้นมาเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหรือเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทั้งนั้นจองนึกเตือนจิตเตือนใจผู้รู้อยู่ภายในนี้ให้รู้สึกสำนึกตัวว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายแน่ๆจะไปแก้ว่าเราไม่ยอมตายแม่พญามัจจุราชมาเราจะต่อสู้ด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ด้วยธรรมะธรรมโมอะไรมันสู้ไม่ได้ทั้งนั้นแม่เราไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาก็ถามว่ามียาปวดหัวปวดหลังปวดเอวไหมหลวงปู่หลวงตาก็ไม่ต้องไปถามก็แก้ไม่ได้แก้ได้ที่ภาวนามรณังเมภวิสติเห็นว่าความตายมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโดยลำดับ
อย่าเข้าใจว่าเราไกลห่างไกลต่อความตายวันหนึ่งล่วงไปก็คือว่าหมดไปสิ้นไปอายุของเรานั้นคืนหนึ่งผ่านพ้นไปอายุของเราก็หมดไปคืนหนึ่งใกล้ต่อมรณะภัยคือความตายอย่างนี้อย่าได้ประมาทคนอื่นผู้อื่นเขาประมาทมัวไม่ช่างมัวเมาช่างเขาจิตใจของเราอย่าได้ประมาท จงเป็นผู้นึกให้ได้เจริญให้ได้ว่ามรณังเมภวิสติเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราต้องตายแน่ๆดูคนเราในสมัยนี้นั้นอายุกี่ปีกี่เดือนบางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มี10ปีก็ตายได้20ปีก็ตายได้30ปีก็ตายได้40ปีก็ตายได้50ปียิ่งครึ่งร้อยแล้วอะไรอะไรก็ตายด้านไปโดยลำดับธรรมดากิเลสไม่ได้นึกถึงความตายอายุมากเท่าไรความโกรธก็มากเท่านั้นความโลภความอยากได้ก็มากขึ้นไปอันนี้แล้วว่าคนไม่ภาวนาละกิเลสถ้าผู้ภาวนาละกิเลสแล้วอายุร้อยปีก็เรียกว่าเตือนจิตเตือนใจของตนให้ลุกขึ้นภาวนาแล้ว ว่ามรณะภัยคือความตายเขายกเว้นมาครึ่งร้อยแล้วเรายังจะมาห่วงลูกห่วงหลานห่วงกินห่วงนอนห่วงเล่นสนุกเฮฮาไปถึงไหน60ปีก็ตายได้บางคนไม่ถึง60ปีก็ตายแล้ว70ปีก็ตายได้ยังไม่ถึง70ปีก็ตายก็มี80ปีก็ตายได้ยังไม่ถึง80ปีก็ตายได้90ปีก็ตายได้97 98ก็ตายได้ร้อยปียิ่งตายเร็วฉะนั้นอย่าได้ประมาทแม้พระท่านให้ศีลให้พรท่านก็ให้ว่าให้อายุญาติโยมได้ร้อยปีนะยังไม่ถึงร้อยปีอย่าเพื่อแตกอย่าเพื่อตายพยามัจจุราชคือความตายมันก็ไม่ฟังได้เวลาตายมันก็ตายทั้งนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทมัวเมาจงระลึกถึงมรณะภัยคือความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอันเราตถาคตมรณะภัยคือความตายนี้พระองค์นึกได้เจริญได้เตือนใจของพระองค์ได้ทุกลมหายใจเข้าว่าเราตถาคตตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเราตถาคตก็ตายได้ทุกลมหายใจออกมาแม้เราท่านทั้งหลายยังไม่ได้พ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารยิ่งจะต้องนึกถึงมรณะภัยคือความตายนี้ให้มากกว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วจิตใจเราจะไม่เป็นคนประมาทมัวเมาทุกขณะทุกเวลาจะเป็นคนตั้งกายตั้งใจประพฤติคุณงามความดีรักษาจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแม้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวจะบังเกิดมีขึ้นในรูปนามกายใจของเราก็อย่าไปยึดถือเอาหรือบางคนนั้นถ้านั่งสมาธิภาวนานิดๆหน่อยๆก็ว่าไอ้โน้นก็ไม่สบายไอ้นี่ก็ไม่สบายขัดนั้นขัดนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนี้อันนี้เรียกว่าจิตใจของคนเรานี่ท่านแบ่งภาคไว้เป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคือว่าจิตใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชามุ่งหวังความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสาร
เรียกว่าจิตใจเป็นบุญทีนี้จิตใจอีกดวงหนึ่งเป็นใจมารใจสังขารใจกิเลสราคะใจกิเลสโทสะใจกิเลสตัณหานี่ไม่รู้สึกตัวมักจะคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าเรายังอยู่ดีสบายอยู่เสมอบางคนแก่ชราแล้วจิตใจก็ยังไม่แก่ยังสำคัญผิดคิดว่าเรายังไม่แก่อยู่ตลอดเวลาคันเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแทนที่จะนึกถึงว่าเอมรณะความตายมันใกล้มาเป็นเทวทูตทูตเทวดามาบอกแล้วปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายแต่ไม่สนคิดฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นจะหาทางแก้คันเจ็บมานิดหน่อยก็เข้าโรงพยาบาลเข้าใจว่าเข้าไปโรงพยาบาลแล้วหมอจะรักษาได้บางคนมันแทนที่เข้าไปแล้วจะได้ออกมาเลยไม่ได้ออกมาไปโรงพยาบาลก็เลยไปป่าท่าทีเดียวก็มีนี่แหละเราท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทเดี๋ยวนี้เราตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทนั้นถ้าใครไม่นึกมองเห็นมรณะภัยความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วประมาททุกคนไปทั้งผู้เทศและผู้ฟังถ้าหลงลืมเมื่อใดเวลาใดก็เรียกว่าเป็นผู้ประมาทพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ไม่ประมาทมัวเมาพระองค์นึกได้เตือนใจของพระองค์อยู่เสมอว่ามรณะภัยคือความตายนี้หนีไม่พ้นแน่ๆพอถึงวัยแก่วัยชราอายุสังขารของพระองค์ได้80บริบูรณ์ก็อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วดับขันเข้าสู่นิพพานแม้จะอยู่ต่อไปก็โดยความลำบากถ้าเลย80ปีไปแล้วมักจะล้มลุกคุกคานอะไรต่อมีอะไรมีมากมายหลายอย่างหลายประการพึ่งตัวเองไม่ได้ยืนขึ้นก็ล้มเป็นลมลงมาก็มีนี่แหละได้80ปีก็ตายได้90ปีก็ตายได้100ปีก็ตายได้120ปีก็ไม่พ้นจากความตายเมื่อไม่พ้นอย่างนี้จะให้พ้นอย่างไรพ้นด้วยการมากำหนดพิจารณามรณะภัยคือความตายนี้ให้แจ้งในจิตในใจของเราให้แจ้งในตาตาได้เห็นคนตายสัตว์ตายที่ไหนก็ให้เอามาเตือนใจของเราในเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือในเวลาที่เราเห็นนั้นว่านี่สัตว์อื่นคนอื่นเขาตายนั้นไม่ใช่แต่ตายคนอื่นนะตัวเราผลที่สุดก็ต้องตายเหมือนเขาเดี๋ยวนี้เราได้ภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ทำจิตทำใจแล้วจะไม่นิ่งนอนใจไม่ได้จะไปรอให้ลูกคนนั้นใหญ่เสียก่อนเรียนหนังสือจบเสียก่อนให้มีเย้าเรือนเสียก่อนไม่ไหวต้องภาวนาในใจว่าความตายมันไม่ได้ว่าอย่างเราเมื่อถึงเวลาแล้วมันตายแน่ๆเหมือนกำปั้นทุบดินฉะนั้นเราจะมามัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงว่าเรายังไม่ตายถ้าพบกันเข้าก็ว่าสบายดีหรือก็ตอบกันว่าสบายดีอยู่แต่ความจริงภายในร่างกายสังขารของคนเรานั้นไม่ใช่มันสบายเลยเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆมันมีอยู่เสมอๆแต่ว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสบายดีสบายดีอย่างไรไม่สบายเลยก็ดูน่ะนั่งนานๆหน่อยก็เจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปมายืนบ้างเดินบ้างนอนบ้าง
นี่ก็คือว่าร่างกายสังขารมันไม่สบายทำไมเราบริโภคอาหารวันหนึ่งหลายเวลาก็เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารตัวตนคนเรานั่นเองพยาธิโรคามีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะมาเยียวยาพยาบาลให้ความสุขความสบายในรูปร่างกายแล้วไม่เพียงพอสักทีพระพุทธเจ้าท่านให้เอาความสุขสงบระงับในหัวใจคือให้ใจภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้เอาจนก่อนความตายจะมาถึงให้เราเริ่มละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปเลิกละกิเลสความโลภความราคะตัณหาในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปให้ใจของเรามีความเพียรความหมั่นความขยันเพิ่มเติมขึ้นไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีเป็นผู้มีสติปัฏฐานอยู่ในใจเมื่อมีสติปัฏฐานอยู่ในใจเป็นมหาสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติทำอะไรทุกอย่างมีสติอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจแล้วก็เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกตัวว่ามรณังความตายนี้ไม่ว่าใครจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าพยามัจจุราชนี้ใครจะลบลาฆ่าฟันต่อสู้กับพยามัจจุราชนั้นไม่มีทางที่จะเอาชนะได้พ่ายแพ้ตลอดเวลาแต่ถ้าผู้ใดมาบำเพ็ญทานการกุศลประกอบคุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตของเรามีการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเอาใจใส่ในการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปหาคนอื่นสัตว์อื่นจงให้จิตใจของเรามีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอกไขไหลพึงหน้าตาเบิกบานมีสติทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นทุกเวลามีปัญญาพิจารณารูปนามกายใจของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาว่าโลกเหล่านี้คือรูปนามกายใจคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโลกนี้เป็นโลกอนิจจังคือความไม่เที่ยงดูกิจการการงานกิจกรรมการงานที่เราทำมาตลอดมาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ดูซิมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนทีแรกเรานอนอยู่ในท้องแม่ก็คลอดออกมาก็เพราะความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนความเป็นทุกข์ก็มีอยู่ที่นั่นเมื่อความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอยู่ที่รูปนามกายใจตัวตนคนเราแล้วก็ชื่อว่ามีความไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่ที่นั่นการที่เรามายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของเราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้สิ่งเหล่านี้ให้เราเพ่งเล็งพิจารณาดูให้ดีตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเรานะมันจริงไหมบอกได้ว่าฟังที่ไหนถ้าบอกได้ว่าฟังก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องแก่ชราคนที่มีฟันอยู่ก็ไม่ให้เจ็บเพราะว่าเจ็บฟันมันเป็นความลำบากเราบอกว่าอย่าเจ็บเลยได้ไหมไม่ได้บอกว่าอย่าแก่เลยเราไม่ต้องการเป็นคนแก่มันก็แก่ไปทุกวันทุกเดือนผลที่สุดความตายก็มาถึงเข้าเมื่อความตายใกล้เข้ามาจิตใจเรายิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้ภาวนาพิจารณามรณังเมภวิสติไว้ให้พร้อมมูล
ถ้าเรานึกได้เจริญได้อยู่ว่าอยู่ดีๆก็ตายได้นั่งดีๆก็ตายได้นอนดีๆก็ตายได้เด็กหนุ่มแก่ชราตายได้เท่าๆกันเราจะมาหวั่นไหวทำไมพุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ในจิตในใจของเราก็รีบภาวนาเข้าหรือเตือนใจของเราว่าอันความตายเขาไม่ได้ยกเว้นให้บุคคลผู้ใดเราจะมายินดีพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอย่างเดียวหรือทำไมเราไม่คิดไม่อ่านว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้ทั้งนั้นตายเมื่อใดก็ทิ้งเมื่อนั้นหรือบางคนยังไม่ตายทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนเคหสถานก็เกิดอันตรายก่อนเจ้าของก็มีนี่แหละท่านว่าอนิจจังโลกนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้ทุกขังเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามใจหวังจิตใจคนเราก็เป็นทุกข์เป็นร้อนตามอาการเหล่านั้นเพราะว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำความเพียรละกิเลสจนให้กิเลสหลุดออกไปพ้นออกไปเสียก่อนเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะเลิกละออกหมดในจิตใจแล้วความตายมาถึงก็เห็นว่ารูปนามขันธ์ธาตุ4ขันธ์5เขาตายต่างหากจิตใจมันไม่ตายเราจะไปทุกข์ร้อนทำไมเราก็เร่งภาวนาในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดเกิดขึ้นเราก็จะได้เพียรแพ่งดูวันนี้แหละเป็นเทวทูตทูตเทวดาเป็นเทวธรรมเป็นธรรมที่มาตักเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทคือว่ามองเห็นมรณะภัยคือความตายได้ทุกลมหายใจเมื่อผู้ใดนึกได้ทุกลมหายใจว่าจำเป็นเราต้องตายได้ทุกเวลาเมื่อถึงเวลานั้นจิตใจที่อยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างมันก็ถอนออกได้เพราะมองเห็นว่าเมื่อเราเกิดมาไม่มีสมบัติพัสถานอันใดเกิดมานั้นมีอยู่แต่หนังหุ้มกระดูกเท่านี้เองเมื่อเกิดมาใหญ่แล้วกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นจึงได้วุ่นวายดิ้นรนไปหากิเลสเหล่านี้ให้มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วผลที่สุดจะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเงินร้อยล้านพันล้านถ้าความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็ทิ้งเปล่าๆส่วนว่าผู้ใดภาวนาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งในจิตในใจนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จิตใจเยือกเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจธัมโมอยู่ในดวงใจสังโฆอยู่ในดวงใจมรณะมรณังความตายนึกได้ทุกลมหายใจชื่อว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราเคารพพระธรรมเราเคารพพระอริยสงสาวกผลที่สดจิตใจของผู้เจริญมรณะกรรมฐานคือความตายนี่แหละจิตใจก็จะสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นก็จะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาสในจิตใจของตนออกไปได้โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับนี่แหละเราท่านทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทเดี๋ยวนี้เราประมาทมัวเมามาในโลกในวัฏสงสารนี้นับไม่ถ้วนแล้วชื่อว่าเราทุกคนเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยไข้เคยตายอยู่ในสังสารจักรอันนี้นับเป็นอเนกชาตินับเป็นอเนกภพไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้สมควรแล้วที่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตน
ให้เอาชัยชนะในใจของตนให้ได้คือเตือนใจของตนให้รู้มรณะภัยคือความตายนี่ได้ทุกเวลาเมื่อใจเรานึกได้เจริญได้อย่างนี้จิตใจก็ย่อมสงบระงับรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็ย่อมไม่เลือกการไม่เลือกเวลาวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ทุกลมหายใจเป็นผู้นึกได้เตือนใจของตนได้อยู่จิตใจก็ย่อมเย็นสบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถฉะนั้นอุบายต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้